ส่วนที่สุดในโลกนะครับทางด้านขวามือครับตรงนี้ก็เป็นสกาล่าของพุทธคยานะครับถึงว่าลงแสดงครับเราก็มีการแสดงกันวันละหนึ่งรอบนะครับรอบบ่ายโมงครึ่งนะครับก็มีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยร่วมสมัยนะครับศิลป์ล่าครับแล้วก็โชว์ช้างแสนรู้นะครับก็จะมีตอนบ่ายโมงครึ่งนะครับส่วนซ้ายมือครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องอาหารพระพุทธนะครับขาที่มีแพ็กเกจลงมานะครับเราก็จะมาทานอาหารกันตรงนี้ก็เป็นอาหารถ้วยนะครับแล้วก็จะเริ่มตอน5โมงเช้านะครับถึงบ่าย3โมงเย็นนะครับส่วนซ้ายมือครับตรงนี้เป็นอาคารบันทาตรงนี้จะเป็นห้องประชุมสัมมนานะครับตรงนี้ก็จะรองรับได้ประมาณ400ท่านนะครับแล้วก็มีหลายไซส์หลายขนาดก็มีตั้งแต่400 500 1,000 3,000มาครับทางด้านซ้ายมือนะครับตรงนี้ก็จะเป็นรถไฟขบวนสีนะครับอันนี้เราก็นำทางด้านหน้านะครับตรงนี้ก็จะเป็นสองโลครับส่วนของรถไฟยาก็เปิดให้บริการตั้งแต่ปีพ.ศ. 2523นะครับก็เป็นเวลา40ปีมาแล้วนะครับเราก็มีหน้าที่ทั้งหมดนะครับ 1,700 ไร่นะครับปัจจุบันเราก็เปิดให้บริการทุกวันนะครับตั้งแต่ 8 โมงเช้านะครับ 6 โมงเย็นสองข้างทางนี่ก็ประดับด้วยกระจกญี่ปุ่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเพื่อจะเริ่มเป็นตัวช้านะครับ1ปีนะครับจะเริ่มเป็นโปรตีน1เซนติเมตรซ้ายวิลล่าตรงนี้ก็จะเป็นห้องพักการนะครับตึกก็จะมี4ห้องนะครับตรงนี้ก็จะเริ่มที่ 2,800 บาทต่อคืนนะครับพร้อมอาหารครับครับส่วนขวามือครับตรงนี้จะเป็นบ้านนะครับเป็นหลักนะครับตรงนี้ก็จะมี2ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับห้องเล่นตรงนี้ก็จะเริ่มที่ 3,800 บาทต่อคืนนะครับพร้อมอาหารเช้าครับส่วนทางด้านขวามือนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนกระถางโอ้ช้างแอฟริกันเราใช้กระถางน้ำแสงใบเลยครับตรงนี้ว่าเป็นรูปต่างๆซึ่งกระถางทั่วไปเขาปั้นที่100,000แล้วก็ทางด้านในก็จะกระดาษเป็นสองร้อยสี่แล้วก็สดกล้วยไม้ครับพอที่ yes ครับต่อมาครับทางด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นจุดให้อาหารปลาช่อนยักษ์นะครับหรือว่าปลาช่อนอเมซอนก็จะมีความยาวกว่า2เมตรนะครับน้ำหนักกว่า100โลนะครับปลาช่อนอเมซอนฝากในตรงนี้ก็จะเป็นส่วนไม้ดับไทยนะครับเราก็จะนำต้นไฟนะครับมาดับเป็นฉากฟ้าฉากน้ำนะครับโอเอซิสตัวกินมดยักษ์รัวบรามันกลับมานะครับทางด้านซ้ายมือนะตรงนี้ก็จะเป็นตึกมดโดยมดทุกตัวนะครับนี่ก็จะหน้าทางเดียวกันก็เป็นพนักงานของเราทำงานแล้วก็มีจุดมุ่งหมายเดียวกันนะครับต่อมาอันนี้ก็จะเป็นส่วนตะลี่ส่วนด้านหน้าก็จะเป็นสารเท้ามหาพรหมครับต่อมาครับทางด้านขวามือนี่จะเป็นส่วนรถสองนะครับทางด้านล่างนี่จะเป็นรถลุยนะครับส่วนชั้นสองก็จะเป็นรถสปอร์ตรถหรูรถแปลกนะก็จะเป็นรถสะสมของท่านประธานนะครับก็สามารถขึ้นได้ขึ้นชมได้ส่วนนี้ก็จะมีรถหรูรถสปอร์ตหรือรถประมาณ40คันนะครับด้านบนเราก็จะมีคาเฟ่แมวด้วยดินกาแผงคอส่วนขวามือครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนรวมพันไม้ว้าวดินกาแผงคอว้าวส
วนซ้ายมือครับตรงนี้ก็จะเป็นการจัดสวนในแนวตั้งเบอร์ชั้นต้นอัคคเวทครับแล้วก็ประดับด้วยที่กลางแบบคอแล้วก็ทางด้านซ้ายตรงนี้ก็จะเป็นการปลุกบังไฟครับบนหลังเต่าตอนนี้ก็จะเป็นเต่าโดยเฉพาะซึ่งเต่าพลังคอร์สก็จะเป็นเต่าที่มีอายุยืนยาวที่สุดในโลกเต่าพลังคอร์สแล้วก็ถัดมาครับด้านบนนะครับตรงนี้จะเป็นสะพานสกายวอล์กนะครับสะพานสกายวอล์กเราก็มีระยะทางประมาณ5กิโลจะสามารถเดินเที่ยวเดินชมนะครับเดินสายน้ำได้ทั่วเลยครับเราก็จะมีป้ายบอกตลอดเส้นทางนะครับเราก็จะมีราคาตลอดเส้นทางด้วยครับสำหรับสกายวอล์กมีน้ำแดงต่อมาครับด้านขวามือนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสโตนเฮดนะครับอันนี้เราจำลองมาจากประเทศอังกฤษว้าวสโตนเฮดว้าวโดยเราใช้หินแม่น้ำทั้งหมด138ก้อนนะครับโดยหินทั้งหมดนี้ก็นำมาจากพื้นนาดีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับถัดมาทางด้านในครับตอนนี้ก็จะเป็นคอยทาวเวอร์นะครับหรือว่าหอคอยสี่ประเทศนะครับอันแรกที่เป็นประเทศลาวส่วนอันที่สองของพม่านะครับส่วนอันที่สามก็เป็นประเทศไทยอันสุดท้ายครับก็จะเป็นประเทศอินโดนีเซียนะครับนี่คือหอคอยสี่ประเทศแล้วก็ต่อมาก็จะด้านซ้ายมือด้านหน้านะครับตรงนี้ก็จะเป็นจำลองให้ดูนะครับเป็นกลางมะพร้าวทะเลนะครับส่วนต้นมะพร้าวทะเลก็จะอยู่ในโครงด้านล่างนะครับมะพร้าวทะเลนี้ก็30ปีนะครับถึงจะมีลูกนะครับหลังจากมีลูกแล้วก็รออีก7ปีนะครับลูกถึงจะสุกนะครับ10ปีเลยนะคะส่วนต้นขวามือนะครับต้นนี้นะครับลูกก็เริ่มจะสุกแล้วเริ่มจะแก่แล้วนะครับนี่คือมะพร้าวทะเลว่ามะพร้าวก้นสาวแล้วก็ถัดมาในด้านขวามือด้านบนครับตอนนี้ก็จะเป็นศาลาสี่เมืองครับด้านบนก็จะมีพระปฏิสถานอยู่สามองค์ครับได้แก่พระเจริญพระสำเร็จและพระสมหวังครับซึ่งก็มีอายุเก่าแก่กว่าร้อยปีนะครับต่อมาขวามือครับขวามือตรงนี้ก็คือต้นลุ่มยักษ์ครับอันนี้เราก็นำเข้าจากต่างประเทศแล้วก็ถัดมาที่เห็นเป็นกอกรตรงนี้นะครับนี่คือเพชรเชอร์อึนะครับหรือว่ากล้วยไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกตอนนี้เขาก็จะออกดอกเป็นปีนะครับดอกเขาก็จะอยู่ได้นานกว่ากล้วยไม้ทั่วไปนะครับส่วนซ้ายมือนะครับตรงนี้ก็จะเป็นป้ายปฏิมาตามหินนะครับแล้วก็จะมีทั้งหมด8ป้ายนะครับแล้วก็ส่วนของรูปของเรานะครับก็จะมีพันไม้อยู่5ชนิดนะครับที่เรามีมากที่สุดในโลกนะครับอันนั้นก็ได้แก่กรงแอมปามอินิโทเนียโฮย่าแล้วก็เพื่อนขวาครับกล้วยไม้โดย5ชนิดนี้เรามีมากที่สุดในโลก I will translate for you okayแล้วก็ถัดมาทางด้านหน้าซ้ายมือครับตัวนี้จะเป็นเนสเซอรี่กระบองเพชรเนสเซอรี่กระบองเพชรเรนูส่วนนานาพันธุ์ส่วนนี้นะครับลูกค้าก็สังเกตครับก็จะมีป้ายเขียนว่าห้ามเข้าตลอดเลยครับส่งพักทางด้านหน้าด้วยซึ่งส่วนนี้นะครับต่อไปอันที่ด้านที่หนึ่งก็มาเที่ยวชมนะครับส่วนนานาพันธุ์เราก็จะนั่งรถชมสวนกันได้อย่างเดียวนะครับก็เนื่องจากโซนต่อไปนี้ทั้งหมดนะครับก็จะเป็นนัสเซอรี่ทั้งหมดเลยครับก็เลยอยากให้เด็กๆมาเที่ยวครับถัดมาซ้ายมือครับตัวนี้จะเป็นนัสเซอรี่ฟาร์มสำหรับฟาร์มนี้ก็เป็น1ใน5นะครับที่เรามีมากที่สุดในโลกนะครับตอนนี้เราก็มีอยู่ทั้งหมด 1,400 ชนิดนะครับสำหรับฟาร์มครับแล้วก็ทางด้านขวามือครับตัวนี้ก็จะเป็นบอนไซนะครับโดยแต่ละต้นนี้นะครับเราก็ใช้ระยะเวลา8ปีนะครับจะเป็นต้นบอนไซแบบนี้นะครับถัดมาทางด้านขวามือครับตัวนี้จะเป็นเรือนัสเซอรี่ชวนชมนะครับสำหรับชวนชมนะครับตรงนี้เราก็มีอยู่500ชนิดแล้วก็โซนนี้โซนกลางนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการดูแลรักษานะครับนี่ครับพอได้เวลาเราก็จะลิฟต์ขึ้นมาแบบนี้นะครับเพื่อทำการจัดรากเข้าใหม่นะครับเปลี่ยนดินให้เข้าใหม่นะครับลูกค้ามองโซนนี้นะครับมองแล้วมองเข้าไปก็จะเห็นรากเขาว่าจะเป็นระเบียบเรียบร้อยมากนะครับเพราะเราทำการจัดรากใหม่เรียบร้อยแล้ววิธีการจัดรากนะครับเราก็จะใช้ไม้เล็กๆมาเสียบบังคับไว้นะครับไม่ให้รากเขาเพื่อให้รากเข้าไปตามทิศทางที่เราต้องการส่วนนี้เราก็จัดเรียบร้อยแล้วนะก็จะเห็นว่าเขาเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะสวยงามถัดมาครับซ้ายมือตรงนี้จะเป็นนัสเซอรี่มะพร้าวทะเลนะครับอันนี้คือเมล็ดที่เราใช้เพาะพันธุ์นะครับจากเมล็ดเป็นต้นเราใช้เวลา2ปีนะครับ1ปีก็จะงอกเป็นหนึ่งก้านใบนะครับหลังจากเป็นต้นแล้วอีก30ปีเขาถึงจะมีลูกนะครับหลังจากมีลูกแล้วก็รออีก7ปีครับลูกถึงจะสุกรวมแล้วก็39ปีครับ39 years old ต
ต่อมาครับตรงด้านขวามือครับตรงนี้ก็จะเป็นชวนชมรากสีทองนะครับอันนี้ของเราก็จะมีสองต้นนะครับด้านหน้านี่อีกต้นนะครับส่วนต้นในนั้นก็เป็นรากสีทองนะครับแต่เขาไม่ได้เป็นทุกแขนงนะครับแต่นี้จะเป็นทุกแขนงทุกรากเลยครับอันนี้ก็หาชมยากครับนี่ก็เป็นเองโดยธรรมชาติถัดมาครับทางด้านซ้ายมือครับตรงนี้จะเป็นนัสซี่ของสับปะรดสีครับทางด้านบนนะครับที่อยู่ในกระถางนะครับก็จะเป็นพันธุ์ที่โชว์ดอกนะครับส่วนด้านล่างก็จะเป็นพันธุ์ที่โชว์ใบนะครับซึ่งก็มีหลายหลากหลายสายพันธุ์ครับแต่ละชนิดแต่ละสายพันธุ์ก็จะมีสีสันแตกต่างกันไปนะครับของสับปะรดสีครับส่วนในโซนลูกก็จะเป็นนัสซี่เล็กๆนะครับพอใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆครับจริงๆแล้วตรงนี้ก็เป็นแค่บางส่วนครับเพราะตัวไร่สับปะรดสีของเราเองก็จะอยู่ด้านล่างบนนะครับตัวนั้นเรามีเนื้อที่ประมาณ40ไร่ครับแล้วก็จะผันเปลี่ยนหมุนเวียนนะครับตั้งตัวนี้ลูกค้าได้ดูชมกันเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทางด้านซ้ายมือครับข้างรถนะครับตรงนี้จะเป็นพันธุ์ที่โชว์ดอกทั้งหมดเลยครับตอนนี้ก็กำลังออกดอกสวยงามนะครับข้างรถซ้ายมือนะครับพายแอปเปิ้ลเลยสับปะรด
างด้านซ้ายมือนะครับตรงนี้ที่เรากำลังก่อสร้างอยู่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นบ่อบัวนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วนะครับเราก็จะนำบัวมาลงตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นบัวบึงแล้วก็บัวแม่น้ำนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วโซนนี้ก็จะเป็นจุดนึงนะครับที่สวยงามมากนะเราก็สามารถเดินมาถ่ายรูปถ่ายภาพมันได้ด้วยนะครับโซนนี้นะครับถัดมาครับโซนนี้ก็จะเป็นหุบเขาไดโนเสาร์นะครับสำหรับไดโนเสาร์นะครับเราก็สร้างมาแล้วทั้งหมด235สายพันธุ์นะครับประมาณ800กว่าตัวนะครับซึ่งแต่ละตัวนะครับเราก็จะมีชื่อของด้านล่างนะครับทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษเลยนะครับแล้วบางตัวเราก็จะมีป้ายประเทศติดไปด้วยนะครับว่าประเทศใดคนพบนะครับส่วนซ้ายมือตรงนี้ก็จะเป็นของประเทศแคนาดาที่คนพบของประเทศไทยเราก็มีนะครับมีอยู่12สายพันธุ์นะครับก็จะอยู่บนด้านหน้านะครับบนกาชลานะครับโซซาลาสเซนโทซาลาสถัดมาครับทางด้านหน้านะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนตะบองเพชร2นะครับซึ่งโซนนี้นะครับเราก็จะมีไดโนเสาร์อยู่ในนี้นะครับ50สายพันธุ์นะครับโซนนี้ก็จะมีหลังคานะครับมีร่มมีทั้งลมไอน้ำด้วยแอร์ไม่ร้อนนะครับแล้วก็จุดนี้ก็จะเป็นจุดที่เราจะจอดให้ลงรถเดินเที่ยวเดินชมเดินถ่ายภาพกันนะครับแต่เดี๋ยวผมจะพาคุณลูกค้านะครับผมไปดูจุดก็รถขากลับก่อนนะครับแล้วก็จะไปส่งทางตรงนี้ให้ท่านได้เดินเที่ยวเดินชมครับส่วนด้านขวาเบอร์ด้านบนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นปฏิมากรรมหินนะครับโดยด้านหลังที่เหลือครับเราก็จะทำให้เหมือนด้านหน้าทั้งหมดเลยนะครับในอนาคตข้างหน้านะครับเดี๋ยวรถจะเอียงทางด้านซ้ายนิดนึงนะครับลูกค้าจับรถไปด้วยนะครับครับโซนนี้ก็จะเป็นส่วนปลาหินนะครับโดยหินทั้งหมดนี้เราก็นำมาจากเพิร์มาดีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับหรือว่าโรงรถสองนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหินแม่น้ำนะครับส่วนทางด้านซ้ายมือตรงนี้ก็จะเป็นบ่อปลาช่อนอเมซอนนะครับก็จะยาวไปทางด้านหน้าทุกเลยเพราะว่าปลาช่อนอเมซอนเราก็มีเยอะมากตอนนี้ก็ออกลูกออกหลานหลายตัวด้วยนะครับตัวใหญ่สุดก็จะอยู่ประมาณ2เมตรกว่านะครับน้ำหนักกว่า100โลนะครับ200โลนะครับfish to 100 kilometers and this to Olympus ครับไซส์ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนปลาภายในครับตรงนี้ก็จะมีพันปลาใหญ่เล็กเลยเยอะแยะเลยครับแล้วส่วนนี้ก็จะมีการเที่ยวชมธรรมชาติภายในด้วยส่วนด้านขวามือนี่ก็เป็นไดโนเสาร์ที่เหนือนะครับเป็นสร้างรูปขึ้นมานะครับนะครับแล้วก็ทางด้านซ้ายมือด้านหน้านะครับตรงนั้นลูกค้ามองตรงไปซ้ายมือด้านหน้าก็จะเห็นเป็นร้านกาแฟในเสาเนี่ยเป็นตึก2ชั้นนะครับด้านล่างก็จะเป็นร้านกาแฟนะครับแล้วก็ขายของเบียร์ลึกนะครับส่วนชั้น2จะเป็นร้านอาหารนะครับแล้วก็จุดนี้นะครับจะเป็นจุดที่เราจะต้องเดินขึ้นรถกลับกันนะครับซึ่งก็ไม่ไกลนะครับจากจุดที่ท่านลงรถนะครับท่านลงด้านนี้นะครับท่านเดินเที่ยวเดินชมในส่วนตะบองเพชร2เสร็จแล้วท่านก็เดินตัดขึ้นมาแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับเดินตามลูกศรที่เสาไฟนะครับประมาณ150เมตรเองนะครับจากจุดที่ท่านลงรถนะครับก่อนถึงจุดที่รถตัดกลับครับไม่ไกลครับท่านสามารถเดินด้านล่างก็ได้ครับด้านบนสกายวอล์กก็ได้ด้านบนสกายวอล์กก็จะไปเชื่อมต่อตรงชั้น2ได้เลยนะครับซึ่งเราไม่จำกัดเวลานะครับส่วนในรถสาวเราปิด6โมงเย็นนะครับท่านสามารถกลับเวลาไหนก็ได้ขึ้นรถขนาดกลับก็ได้ตัดได้ทุกคันนะครับเพียงแต่ท่านนะครับต้องเก็บบัตรเก็บตั๋วไว้ให้ดีนะครับเราใช้บัตรใช้ตั๋วใบเดิมนะครับเพื่อขึ้นรถกลับนะครับขึ้นได้ทุกคันเลยพร้อมเมื่อไหร่ก็กลับได้เลยนะครับใช้บัตรใช้ตั๋วใบเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเก็บบัตรเก็บตั๋วไว้ดีนะครับในจุดขึ้นรถกลับนะครับจุดนี้ก็จะมีสิ่งที่น่าสนใจมากมายนะครับอย่างเช่นไดโนเสาร์พันกินพืชที่คอยาวที่สุดในโลกนะครับมีพันกินเนื้อนะครับมีภูเขาไดโนเสาร์แล้วก็จะมีส่วนฝรั่งเศส1ส่วนฝรั่งเศส2ก็จะอยู่โซนโน้นนะครับด้านขวาตรงนี้ก็จะเป็นต้นมะรุมนะครับอันนี้เรานำมาจากเกาะมาดากัสการ์นะครับเป็นมะรุมของต่างประเทศครับนะครับเปลี่ยนจากด้านหน้านี้เดี๋ยวผมจะขออนุญาตนะครับจอดส่งท่านตรงนี้ให้ท่านได้เดินเที่ยวเดินชมถ่ายภาพกับตามอุทยานสายเลยนะครับนะครับด้านหน้านี้จะเป็นส่วนตะบองเพชร2นะครับท่านเดินเที่ยวเดินชมเสร็จถ้าท่านจะกลับท่านก็เดินตัดขึ้นไปนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้าย150เมตรเองครับก็จะเจอจุดจอดรถขากลับนะครับเดี๋ยวขออนุญาตจอดตรงนี้นะครับให้ท่านได้เดินเที่ยวเดินชมนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็ก่อนลงรถก็ตรวจดูสัมภาระด้วยนะครับขอบคุณครับเชิญครับ